สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลกระชับมิตรเมื่อคืนนี้กันดีกว่าครับประจำคืนวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคม2019ก็ต้องบอกว่ามีเยอะมากๆเลยนะฮะอ่ะมาเริ่มกันที่ซานอันโตนิโอก็แพ้ให้กับคาดิซซิตี้ไป 0-1 ลอยทิงเก้นแพ้ให้กับ FC โคโลนไป 1-5 ฮาร์เทนพูลยูไนเต็ดครับแพ้ให้กับบิดเดิลสโบรไป 0-4 ฟอร์ทูนาดูเซนดอฟเอาชนะอิปสวิชทาวไป 4-1 เอาแทชครับเสมอกับซาวด์แฮมป์ตันไป 1-1ดาร์บี้เคานตี้เอาชนะบริสตอลซิตี้ไป 2-1 อาร์เมเนียบิเลเฟลเสมอกับนอริชซิตี้ไป 2-2 แบดฟอร์ดแพ้ให้กับลิเวอร์พูลไป 1-3 การ์ดโกเลนเจอร์ก็เอาชนะโอลิมปิกมาร์เซย์ไป 4-0 โบโลญ่าเอาชนะเรพรีเซนเททิวาไป 5-0 ฟิเรนติน่าถล่มทางเรียวิเชนซ่าไป 6-1 ไซออนเสมอกับเอเวอร์ตันไป 0-0 เวสเทอร์ชายครับเสมอกับชาลเก้0-4ไป 2-2 โตริโน่ครับโอ้โหถล่มเมลาโน่ครับไป 15-0 นี่มันฟุตบอลหรือฟุตซอลเนี่ยลูกาโน่แพ้ให้กับอินเตอร์มิลานไป 1-2 แล้วก็คูโซเน่แพ้ให้กับอาตาลันตาไป 1-5 อาจากอัมสเตอร์ดัมก็เอาชนะอิสตันบูลเบอร์ซัสเซอร์ไป 2-1 สปาร์ตารอตเทอร์ดัมแพ้ให้กับมัคคาบีเทลอาวีฟไป 1-2 ลาปิดเวนาเอาชนะเนิร์นแบกไป 2-1 แล้วก็ปิดท้ายด้วยวิกตอเรียกิมาไลครับเอาชนะฟามาลิเกาไป 5-2 ด้วยกันโอ้โหเยอะจริงๆฮะมาปิดท้ายกันที่โปรแกรมกระชับมิตรนัดต่อไปครับเล่นกันเช้าวันอังคารที่16กรกฎาคม2019ฮะบอกไว้ก่อนเลยครับถ้าชื่ออ่านผิดนี่ต้องขออภัยนะฮะก็จะมีทางกับบูชครับเจอกับยูเนียนเซนต์กันเลสนะครับเลอาเจอกับเอบามาริติโมเจอกับพอติโมเนเซ่ฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยโคโลราโดลาปิดครับเจอกับทางอาร์เซนอลนั่นเอง